ส่วนประสบนิกรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงนามถวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพระอาการประชวรชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามสถานที่ที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้ตลอดทั้งวันโดยชาวไทยมุสลิมบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่นายนวาเดงปุเตอายุ95ปีพระสหายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางร่วมลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวานนี้เพราะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนชาวไทยมุสลิมและต่างขอพรให้พระองค์จงทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระชนมายุยืนยาวเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรแม้ว่าคุณแวดเดงนั้นเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาก็เป็นโอกาสดีของคุณแวดเดงที่ได้มีโอกาสได้เป็นถึงพระสหายของพระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดผมเองเป็นมุสลิมผมเองก็อยากจะไปเยี่ยมถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากโอกาสเราไม่ค่อยจะมีก็ในขณะที่อยู่ปัตตานีก็ยังมีโอกาสได้ไปลงนามถวายพระพรให้พระองค์ท่านชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเช่นเดียวกับประสงค์นิกรจังหวัดน่านกำแพงเพชรและสุโขทัยทำบุญตักบาตรและนั่งสมาธิเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงระยะนี้ทุกภาคยังคงมีฝนตกหนักนะครับประชาชนหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างตอนนี้กังวลใจครับว่าน้ำอาจจะท่วมมากขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้และมีน้ำป่าไหลหลากหากฝนยังไม่หยุดตกโดยเฉพาะที่จังหวัดกำแพงเพชรระดับน้ำนั้นทรงตัวแต่ฝนตกอย่างต่อเนื่องครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนกำแพงเพชรสุโขทัยเนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาในเขตตำบลท่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมทั้งยังเร่งบรรจุกระสอบทรายแจกให้กับผู้ประสบภัยและใช้เครื่องจักรขุดลอกลำคลองเพื่อเร่งระบายน้ำล่าสุดระดับน้ำยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอสากเหล็กทำให้ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายตำบลของอำเภอเมืองอำเภอหนองไผ่และอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เริ่มทรงตัวและลดระดับอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มบางแห่งที่ยังคงมีน้ำท่วมขังขณะที่น้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำมูลในอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เริ่มลดระดับลงนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่อพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูงยังไม่กลับเข้าไปอยู่ในบ้านเพราะเกรงว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในช่วง 1-2 วันนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ำเหนือไหลจากจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นซึ่งจะลงมาสมทบทำให้น้ำท่วมสูงได้เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักทำให้น้ำระบายลงทะเลไม่ทันและก็ยังได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่หลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองหัวหินพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดโต้รุ่งได้รับความเดือดร้อนเทศบาลเมืองหัวหินและชาวบ้านเร่งเปิดฝาท่อเพื่อช่วยระบายน้ำที่จังหวัดพังงานายเยี่ยมสุริยาพาลุสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำกัดซ้อตลิ่งบริเวณคลองพังงาพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดออกเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่29กันยายนประเทศในแถบพื้นบ้านก็เผชิญกับอิทธิพลของพายุเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุกิสนาที่พัดถล่มเมื่อวานนี้ตอนนี้เพิ่มเป็น73คนแล้วค่ะส่วนรัฐบาลต้องประกาศขอรับความช่วยเหลือทุกรูปแบบรวมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องท้องถนนในกรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยซากรถที่ถูกกระแสน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุกิสนาพัดมาทับซ้อนกันอยู่บนถนนทำให้การสัญจรในกรุงมะนิลายากลำบากมีรายงานว่าเมื่อวานนี้นางกอเรียมาคาปารากาวอารอยโยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ต้องใช้รถไฟยกระดับเพื่อเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพราะว่าไม่สามารถใช้ถนนได้ก่อนจะประกาศให้กรุงมะนิลารวมทั้งพื้นที่เมืองต่างๆอีก25แห่งบนเกาะลูซอนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศขอรับความช่วยเหลือทุกรูปแบบโดยพื้นที่กรุงมะนิลาถูกน้ำท่วมถึง80%ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่บนหลังคาบ้านแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงในบางพื้นที่ก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนได้แล้วประมาณ 5,000 คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น73คนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 300,000 คน 60,000 คนต้องอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราววิปรัฐบาลเตรียมหารือแนวทางที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ความเห็นจากฝ่ายค้านนั้นยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการลงประชามติเนื่องจากอ้างว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญให้อำนาจส.ส.ส.ว.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ส่วนความเห็นจากเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันก็ว่าต้องทำประชามติเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรให้มีการทำประชามติในการแก้รัฐธรรมนูญว่าถือเป็นเหตุผลตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการมีสิทธิ์ออกเสียงผมคิดว่าข้อเสนอของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ชอบด้วยเหตุผลที่สุดก็เมื่อเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเมื่อเราเชื่อมั่นในความมีเหตุมีผลของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เรื่องสำคัญอย่างนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินนะชัดเจนที่สุดอยู่แล้วครับนายชินวรบุญเกียรติประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือประธานวิปรัฐบาลบอกว่าวันพรุ่งนี้รัฐบาลจะหารือถึงความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องการทำประชามติแม้นายกรัฐมนตรีจะมีจุดยืนเรื่องของการทำประชามติแต่ก็ต้องรับฟังความเห็นจากที่ประชุมร่วม3ฝ่ายด้วยขณะที่ Abac Poll เปิดเผยผลสำรวจจากความเห็นของสาธารณชนที่มีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญพบว่า 77.6% เห็นว่าควรแก้เนื่องจากทำให้รัฐบาลทำงานได้ไม่ต่อเนื่องขณะที่ 22.4% เห็นว่าไม่ควรแก้เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอยู่แล้วนอกจากนี้ประชาชน 52.6% เชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง47.4% เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะสร้างความขัดแย้งมากขึ้นส่วน86.5%เห็นว่าควรทำประชามติก่อนแก้รัฐธรรมนูญและ77.2%เห็นด้วยกับการตั้งส.ส.ร.เพื่อแก้รัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคิดเห็นที่เป็นไปในแนวเดียวกันทั้งในส่วนของรัฐบาลรวมทั้งในวุฒิสภาด้วยนะคะยังไม่มีเอกภาพในเรื่องนี้แต่ว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีการคัดเลือกตำแหน่งประธานกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง22ตำแหน่งนะคะตำแหน่งต่างๆเหล่านี้จะมีความสำคัญรวมทั้งส่งผลต่อความเป็นเอกภาพในวุฒิสภาเรื่องนี้อาจจะรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้ก็ยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ในกลุ่มวุฒิสภาคุณวิรยุทธ์ปิริยสัจจิตรายงานค่ะหลังจากคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภามีมติเห็นด้วยกับวิป3ฝ่ายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ประเด็นขณะที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.บางส่วนไม่เห็นด้วยกับมติวิปวุฒิสภาทำให้วิปวุฒิสภาต้องเปลี่ยนบทบาทจากการใช้มติเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ประสานงานแทนเพื่อความเป็นเอกภาพในวุฒิสภาแต่อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยนะบอกว่าเราเป็นตัวแทนของวิปวุฒิเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนในการตัดสินใจ148คนเนี่ยแทน148คนนี่ไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำตรงนั้นแต่เขาไปนั่งฟังดูนะฮะไปนั่งฟังดูแต่ว่าสามารถเสนอความคิดเห็นแต่ความคิดเห็นเป็นส่วนตัวและเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของวิปวุฒิสภาจำนวน30คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประธานกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง22คณะและการคัดเลือกในที่ประชุมวุฒิสภา8คนทั้งนี้หากสว.ยอมรับต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนั้นแล้วแนวทางการดำเนินการของวุฒิสภาก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้บทบาทต่อการตัดสินใจในสภามีส่วนสำคัญจากตัวประธานกรรมการเพราะถามว่าวันที่2พฤศจิกาที่จะมีการเลือกประธานกรรมการกันใหม่เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไหมมีความเป็นไปได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงแล้วก็สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหมือนกันด้วยเงื่อนไขตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาปี2551ข้อ85กำหนดให้ประธานกรรมธิการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ1ปีครึ่งทำให้ต้องมีการเลือกประธานคณะกรรมการใหม่ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะมีงบประมาณบริหารคณะกรรมการละ 500,000 บาทงบดูงานต่างประเทศและเกียรติยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทำให้มีการยอมรับจากสว.ว่ามีการล็อบบี้ในตำแหน่งดังกล่าวจริงนี่ก็เท่าที่ทราบนะฮะก็จะมีเรื่องของการที่ล็อบบี้กันนะครับหลายท่านก็ประสงค์อยากจะเป็นที่ประธานกรรมการแต่ตรงนี้ฮะระหว่างนี้เรากำลังตั้งคณะอนุการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขในข้อบังคับของการประชุมวุฒิสภาในข้อบังคับนั้นก็จะมีเรื่องของการแบ่งกรรมธิการจากเดิมที่เป็น22คณะซึ่งตอนนี้ก็แนวโน้มว่าอาจจะแบ่งเพิ่มเติมอีก2คณะและเนื่องจากความไม่ลงตัวในตำแหน่งประธานและภาระหน้าที่ของกรรมธิการจึงมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนกรรมธิการเป็น24คณะโดยจะแยกกรรมธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณออกเป็น2คณะเช่นเดียวกับการแยกคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจออกจากกันแต่ก็มีข้อโต้แย้งจากตัวแทนกลุ่ม40สว.ว่าอาจทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่ของการชิงตำแหน่งประธานกรรมการสว.ที่มาจากการเลือกตั้งพยายามเพิ่มบทบาทของตัวเองเพื่อให้เข้ารับตำแหน่งเพื่อลดอิทธิพลของสว.สรรหา